ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนสงครามมหากาพย์ขนกากเวทนอนใต้สะพานเอาละครับและนี่ก็คือสงครามขนกากปะทะนอนใต้สะพานนะฮะบอกเลยว่างานนี้เดือดแน่ๆนะครับโอเคก็เหมือนเดิมนะครับฝั่งขวามือของผมนะฮะก็จะเป็นแก๊งของคนกากนะครับก็จะมีคนกากนะฮะหันหน้ามาเลยเฮ้ยมีคนกากนะครับนี่ที่แบบน้ำมูกไหลอ่ะไหลทุกวันเลยนะฮะคนนี้คนกากนะครับแล้วก็คนเทพนะครับวันนี้พวกเขาเนี่ยมาตัวเปล่านะฮะไม่ได้มีชุดเกราะแต่อย่างใดนะฮะนี่ฮะคนเทพนะครับตาสีแดงว่ะวุ้ยน่ากลัวรู้เลยว่าโหดแน่นอนนะครับตาสีแดงแบบนี้นะฮะหรือว่าไปทำอย่างอื่นมาก็ไม่รู้นะฮะตาแดงอย่างนี้ครับโอ้คนนี้ก็เหมือนกันเลยคนกากด้วยมั้ยเนี่ยอ๋อโอ้โหตาแดงกันหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าพวกเขา4คนนี้ไปทำอะไรกันมาก่อนที่จะมาสู้นะฮะตาแดงทั้ง4คนเลยว่ะคนนี้ก็เป็นแฮกเกอร์นะครับและนี่ก็เป็นพระเจ้านะฮะตาแดงๆไปโดนสาวใดแกงมาเอ้ยไม่ใช่นะฮะโอเคนะครับและนี่คือแก๊งของคนกากนะครับก็จะมี4คนแล้วก็อันนี้เป็นหนอนใต้สะพานตัวเบลเลอร์เทอร์เลยนะครับตัวใหญ่มากนะฮะคือปกติตัวมันจะไม่ใหญ่ขนาดนี้ไงแต่อันนี้แบบมันใหญ่มากอ่ะแล้วมันก็ต้องโหดมากแน่ๆนะครับอันนี้ขึ้นหนอนใต้สะพานนะฮะโอเคนะครับก็คุณผู้ชมเชียร์ฝั่งไหนนะครับระหว่างฝั่งของคนกากกับนอนใต้สะพานก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะฮะโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมนะ 1 2 3 let's go